ช่ไหมครับเพราะ y เป็น0 mgy เป็น0แต่พลังงานจูลจะเป็นอะไรครับแต่พลังงานจูลจะเป็นอะไรครับ10เพื่อให้พลังงานของเราคงตัวหรือคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้อะไรอย่างตรงนี้ว่าความเร็วณขณะวัตถุกระทบพื้นความเร็วณวัตถุกระทบพื้นจะมีค่าสูงสุดนี่คือข้อสรุปที่1ข้อสรุปที่2ความเร็วนะครับความเร็วณตำแหน่งที่วัตถุอยู่สูงที่สุดและหยุดนิ่งจะมีค่าพลังงานสักเป็นไงครับสูงสุดแต่พลังงานจูลจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์เพราะอะไรครับวัตถุหยุดนิ่งเนี่ยครับเอากล่องขึ้นไปหยุดนิ่งกล่องก็ไปหยุดนะครับคือ V มันเท่ากับ0มันเลยทำให้พลังงานจนณตำแหน่งสูงสุดเป็น0เพราะฉะนั้น V ณจุดสูงสุดเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าเราสามารถสรุปได้ว่าเราสามารถสรุปสมการนี้ได้ว่า e เท่ากับ ep บวก ek นะครับเราเรียกสมการนี้ว่าเราเรียกสมการนี้ว่านะครับกฎนะครับกฎการนะครับคงตัวกฎการคงตัวของพลังงานพลังงานไม่ใช่พลังงานอย่างเดียวนะครับพลังงานอะไรครับพลังงานกลนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ากฎก็คือ law of อะไรครับ conservation นะครับ of mechanical energy ชื่อยาวมากเลยนะครับกับกฎการคงตัวของพลังงานครับพลังงานไม่ได้หายไปไหนแต่พลังงานมีการเปลี่ยนรูปเราเรียกกฎนี้ว่า law of conservation of mechanical energy นะครับอยากเรียนเร็วๆไหมอาจารย์สอนอัดวิดีโอไว้แล้วเราไปเรียนเอง
ก็จะไปกันเร็วมากเลยถามว่าวันนี้ดูเรื่องนี้มาหรือยังมันก็เหมือนเดิมนะฮะอาจารย์ก็สอนไปเนี่ยก็นั่งไปนั่งเลคเชอร์ในห้องนั่งคนเดียวไปจิบกาแฟกินชาสบายใจผมรู้ว่าเราไม่ทำหรอกเล่นเกมกันในพวกนี้ตอนนี้รอบยังใครยังเล่นอยู่บ้างไม่มีใครเล่นเนาะห้องนี้คงไม่มีใครเล่นเกมเนาะหันหน้ามากันใหญ่เลยนะครับกฎข้อนี้นะครับตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพพจน์ที่สุดนะครับก็คือการโยนก้อนหินแล้วก็ตกลงมานะครับการโยนก้อนหินตกลงมาก้อนหินอยู่บนพื้นนะครับสองเหตุการณ์นะครับตอนนี้เป็นขาขึ้นครับขาขึ้นเนี่ยถามว่าEK เป็นเท่าไหร่ตอนนี้มันหยุดนิ่งอยู่หยุดนิ่งอยู่ EK ถ้าวัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นได้ต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมต้องไม่เท่ากับ0ในกรณีประมาณว่าเอ๊ะผมจะยกตัวอย่างไงดีอ่ะถ้ามันหยุดนิ่งแล้วมันเด้งขึ้นไปเองมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องโยนให้ถึงค่าหนึ่งก่อนให้บอลมันหลุดจากมือก่อนแล้วตำแหน่งตรงนั้นอ่ะคงที่แล้วก็มันก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับผมขอไม่พูดถึง EK ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ถามว่า EP ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ0เพราะว่าไม่มีความสูงเลยจากนั้นเราโยนครับ EP จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ EK จะเป็นยังไงโยนไปมันจะต้องเวลาโยนก้อนหินมันเร็วขึ้นเรื่อยๆไหมมันจะต้องช้าลงใช่ไหมในขณะที่ EK EP เพิ่มขึ้น EK จะต้องลดลงเพื่อปรับสมดุลให้มันคงที่นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดสูงสุดมันก็หยุด v มันก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ ek เป็น0ครับเพราะ v เท่ากับ0ในกรณีที่เราโยนมันขึ้นนะครับ ep ที่เพิ่มขึ้นEP ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ EK ลดลงถูกไหมครับเพื่อให้ E รวมคงที่ถ้าไปตรงกับชื่อพ่อชื่อแม่ใครก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคไหมครับในขณะที่มันพุ่งขึ้นถ้ามันอยู่กับพื้นเลยพลังงานสับเป็น0แต่ถ้ามันเริ่มพุ่งขึ้นไปแล้วพลังงานสับไม่เริ่มเป็น0แล้วพลังงานสับจะเริ่มเพิ่มขึ้นแต่พลังงานจนจะต้องลดลงจนสุดท้ายมันหยุดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเป็นตามกฎของการอนุรักษ์พลังงานกลมlaw of conservation ที่ว่าการอนุรักษ์ของพลังงานกลนะครับ
พราะว่าเราจะต้องปรับ e ให้คงที่นะครับอู้แต่แล้วเที่ยงครึ่งแล้วแล้วจัดให้ผมพอพฤหัสด้วยนะไอ้พวกระดอเนี่ยเป็นที่น่าสงสารนะครับโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวทำโจทย์ได้อีกข้อนึงก็คงจะต้องปล่อยตอนนี้เรามาดูขาลงบ้างอ่ะขาลงขาลงมีอะไรเป็นศูนย์ครับมันขึ้นไปหยุด EK จะเป็น0เพราะว่าอะไรครับณจุดสูงสุดณจุดสูงสุด V มันเป็น0แม่นบ่นะครับจากนั้นในขณะที่มันตกลงมาในขณะที่มันตกลงมาตี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 มันเล่นคนเดียวยังไงอย่าไปเชื่อผมมากนะบางทีผมก็ติ้งตองนะครับอ่ะในขณะที่มันตอนแรกมันหยุดอยู่ EK เป็น0ถามว่าและ EP ล่ะมีค่าสูงสุดเลยครับณตำแหน่งนี้เพราะมีค่า y มากสุดที่เท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเพราะฉะนั้น EP ตรงนี้จึงสูงสุดถูกไหมครับจากนั้นเมื่อวัตถุตกลงมาระยะ y มันลด mgy y ลดส่งผลให้อะไรลดครับ e อะไรลดครับ ep ลดแต่เริ่มมีความเร็วใช่ไหมครับตกมาเริ่มมีความเร็วเพราะตกได้ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับมันตกด้วยค่า g ทั้งคู่เลยครับอันนี้เหมือนผมโยนไม้ให้ดูเมื่อวานนะครับมา1เมตรกับเล็ง 9.8 ถักไฟ 9.8 มันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับจนสุดท้ายตกมาถึงพื้นครับตกมาถึงพื้นเลยนะครับณตำแหน่งนี้พลังงานจะกลับมาเป็นพลังงานศักย์จะกลับมาเป็น0เดิมแต่สิ่งที่ได้มาคือพลังงานจนจะมีค่าแม็กซิมัมก็คือสูงสุดเพราะมันได้ความเร็วสูงสุดนะครับในกรณีนี้นะครับเขาบอกว่า EP ที่ลดลงพลังงานศักย์ที่ลดลงนะครับจะทำให้ EK นั้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นณจุดที่มันกระทบพื้นพอดีนะวัตถุตกกระทบพื้นความเร็วจะมีค่าสูงสุดนะครับซึ่งส่งผลให้พลังงานรวมนั้นคงที่นี่คือภาพพจน์ของกฎการอนุรักษ์พลังงานกลนะครับว่าพลังงานต้องคงที่ฮัลโหลไม่ได้รับจากไหนมาครับหนูชัดดาวตัวเองซะแล้วนะครับอย่าเพิ่งชัดดาวตัวเองสิใจเย็นโอเคเห็นภาพรวมของพลังงานกระบวนการอนุรักษ์พลังงานหรือยังครับนะครับเรามาดูโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับผมสอนช้าไปไหมหรือว่าต้องการสปีดเร็วกว่านี้จะได้กอให้
เรามาดูโจทย์ข้อนี้พูดง่ายๆคือเมื่อกี้พลังงานมันมีการเปลี่ยนรูปนะครับเรามาฝึกใช้กฎการคงตัวของพลังงานนะครับนิดนึงกระดาษไหนนะครับตัวอย่างบอกว่าความสูงนะครับความสูงของลูกบอล นะฮะลูกบอล นะครับจากการคงตัวนะครับจากกฎนะครับการคงตัวของพลังงานกฎนะครับเมื่อโยนนะครับเบสบอลเมื่อโยนเบสบอลนะครับที่มวล 0.145 กิโลกรัมนะครับขึ้นไปในอากาศขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วต้นด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีนะครับคำถามคือจงใช้นะครับกฎนะครับการคงตัวของพลังงานกุลนะครับเพื่อหาว่าเพื่อหาว่าลูกบอลนะครับมีความสูงเท่าใดหมายความว่ามันไปหยุดแล้วมันมีความสูงเท่าไหร่ถ้าเราโยนขึ้นไปด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีข้อนี้ใช้ได้สำหรับอะไรครับเราต้องดูกฎด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีงานที่ไม่ใช่งานที่ F order ไม่ใช่0ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสอนในชั่วโมงหรือคาบถัดไปอันนี้เป็นแค่ไม่มีงานอื่นๆมากระทำอันนี้ใช้กฎข้อไหนใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีแรงอื่นมากระทำหรือไม่มีงานอื่นๆมากระทำซึ่งมันก็ไม่ได้ดึงขึ้นถูกไหมครับแต่มันโยนขึ้นเฉยๆนะครับนะครับเพราะว่าหลังจากลูกบอลหลุดจากมือแล้วเนี่ยนะครับแรงเดียวที่กระทำกับวัตถุนะครับแรงเดียวที่กระทำกับวัตถุก็คือแรงอะไรฮะแรงโน้มถ่วงซึ่งมีแรงเดียวจริงๆจริงๆข้อนี้ไม่ได้ถูกนะครับมันจะมีอีกอย่างนึงที่เอาถือลูกบอลออกมาอันนี้โยนขึ้นเลย20เดี๋ยวมันจะมีอีกกรณีนึงที่ย่อลงมาแล้วโยนขึ้นต่างกันนะครับในกรณีที่2มีแรงอื่นมากระทำมีแรงเนื่องจากการย่อลงไปแล้วก็ดีดมันขึ้นมาอันเนี้ยกฎเนี้ยกฎการอนุรักษ์พลังงานข้อเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับถ้าย่อลงมานี่ใช้ไม่ได้นะครับ
ต่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็โยนขึ้นเลยเขาไม่ได้ตั้งใจหน่อยโยนปากกาก็ได้ไปกดการรับงานจะใช้ได้แค่นี้แต่ถ้าย่อลงมาแล้วดีขึ้นไปกดการคงตัวของพลังงานของแรงออเตอร์เป็น0ใช้ไม่ได้นะครับต้องเรียนกันต่อไปนะครับกดข้อนี้หลังจากลูกบอลหลุดจากมือไปแล้วไม่ได้ย่อนะครับเพราะฉะนั้น F Archer เป็น0นั้นกดการอนุรักษ์พลังงานใช้ได้นะครับใช้ได้เราก็บอกว่ากดการอนุรักษ์พลังงานพอโยนขึ้นไปใช่ไหมครับมันไม่ได้ย่อลงมาใช่ไหมครับมันขึ้นไปหยุดที่ความสูง y เนี่ยเท่าไหร่ก็คือ y 2 y 1อันนี้คือ y 1นะครับกดการคงตัวของพลังงานว่าไงนะครับe k 1บวกกับ e p 1มีค่าเท่ากับ e e e อะไรเนี่ย e k 2บวกกับ e p 2นะครับถ้าเขียนเป็นสูตรก็คือเศษ1ส่วน2 mv 1ยกกำลัง2บวกกับ mgy 1มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv 2ยกกำลัง2บวกกับ mgy 2อีกนิดเดียวนิดเดียวขอเวลาอีกแค่นาทีเดี๋ยวจะปล่อยทั้งหมดแล้วแหละเพราะมันต่อไม่ได้ถ้าต่อเดี๋ยวมันไม่จบเรามาดูณตำแหน่งที่1กับณตำแหน่งที่2ณตำแหน่งที่1ณจุดเนี้ยนะครับบอลมันออกจากมือมันหยุดนิ่งใช่ไหมครับมันหยุดนิ่งใช่ไหมครับแสดงว่า v 1เป็น0เพราะฉะนั้นพอดีตัดเลยได้ไหมได้เพราะว่า v 1เป็น0เดี๋ยวตัดไม่ได้เพราะว่าโจทย์บอกว่าอะไรครับมันมีความเร็วต้นครับตัดไม่ได้โทษทีพี่อย่าทำให้ผมรีบสิแต่โอเค y ตรงเนี้ยเราถือว่าเป็น y เริ่มต้นดังนั้นมันเริ่มจาก y 1เนี่ยมันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดพจน์นี้ได้เลยครับเพราะ y 1เท่ากับ0ด้านนี้ก็จะเหลือแค่อะไรครับเศษ1ส่วน2 mv 1ยกกำลัง2เพราะถูกโยนด้วยความเร็วต้นค่านี้ต่อไปนะครับโยนวัตถุไปตำแหน่งที่2แล้วมันไปหยุดตรงนี้พอดีแสดงว่า v ตรงนี้เป็น0งั้น v 2ตรงนี้เป็น0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัดได้เลยครับว่าพจน์นี้นะครับเป็น0เพราะ v 2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะเหลือสมการเลยครับ m g y 2ต้องการหาอะไรครับ y 2เพราะฉะนั้นจะเป็นเศษ1ส่วน2 m v 1ยกกำลัง2หารด้วยอะไรครับ m กับ gให้ใช้ G เท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที
กำลังสองอ่ะมนุษย์ทั้งหลาย m ตัด m บอชั้น y 2จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 g คูณกับเป็น v แล้วกัน v กำลัง2 v 1กำลัง2พวกเจ้าจงแทนค่าเข้าไปแล้วเอาผลสำเร็จไหมค่ะใครคิดเร็วกว่าประมาณ 24.08 ได้ไหมก็20ยกกำลัง2ถูกไหมหารด้วย 2g g คือ 9.8 คิดเหมือนได้บ่คิดดิ v คือเมตรต่อวินาทีข้างล่างเป็นอะไรครับข้างล่างเป็นหารด้วยอะไรฮะเมตรต่อวินาทียกกำลัง2ถูกไหมครับเดี๋ยวนะข้างบนยกกำลัง2ด้วย m กำลัง2 s กำลัง2ถูกไหมครับตัด m ตัด m เป็น1เหลือเป็นหน่วยแค่เมตรเนาะอ่ะได้เท่าไหร่ 20.4 เมตรเพราะฉะนั้น y 2มีค่าเท่ากับ24เมตรเพราะฉะนั้นสรุปว่ากฎการอนุรักษ์นะครับโทษทีไม่ใช่กฎการอนุรักษ์กฎการคงตัวของพลังงานกลจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไรครับ F Archerเท่ากับ0หรือไม่มีงานอื่นๆหรือไม่มีแรงอื่นๆมากระทำกับวัตถุและจงจำไว้ว่าข้อนี้คือไม่ได้ย่อแต่ดีขึ้นเลยมันมีพลังจิตอะไรเงี้ยบางอย่างบีบประการนี้ขึ้นไปด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์จะสอนในวิธีตอนนี้เราดูว่า EF order มันเป็น0ใช่ไหมครับคราวหน้าถ้า F order มันไม่เป็น0บ้างล่ะมันมีแรงจากงานอื่นๆเข้ามาล่ะสูตรตัวนี้ยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้แน่ๆนะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าต่อไม่ได้แล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ